สัตหีบเรานี้ทำให้จอยคิดว่าต่อไปถ้านึกถึงทะเลใกล้กรุงเทพจะคงนึกถึงสัตหีบแบบที่นี้คลิปนี้นะครับสะดุดตาจะพาไปเที่ยวทะเลสัตหีบครับทะเลที่เล่นนี้นะครับมีเรือรบวิ่งผ่านหน้าเลยฮะชายหาดสวยและน้ำก็ใสมากๆเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเลยพัทยามันนิดเดียวน้ำจะใสได้เบอร์นี้สวัสดีค่ะทุกคนเอ็นจอยสะดุดตาแล้วก็พี่บอยสะดุดตานะคะคลิปนี้เอ็นจอยกับพี่บอยจะพาไปเที่ยวสัตหีบไปค่ะไปเที่ยวสัตหีบกันไปคลิปนี้นะครับไปสำรวจมาทั้งหมด5ชายหาดกับ1ที่พักนะครับที่นี่หาดน้ำใสครับแล้วก็หาดเตยงามครับหาดดงตาลแล้วก็หาดทรายแก้วครับแล้วก็หาดนางรำนะครับแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวกันนะครับเราเข้าที่พักไปสำรวจที่พักแล้วกินข้าวก่อนดีกว่าครับที่นี่ครับอาคารรับรองสัตหีบนะฮะเป็นที่พักในเขตพื้นที่ของทหารนะครับซึ่งคนทั่วไปอย่างเราก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะฮะเราไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะตอนนี้ใจหิวมากไม่มีสมองคิดว่าจะเที่ยวอะไรแล้วไปข้างในนี้คือห้องอาหารมานานะคะก็ทุกคนขับรถมาจอดแล้วก็เดินเข้ามากินได้เลยบรรยากาศอาจจะไม่คิดว่าจะเข้ามากินข้างในนี้ได้ไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเอ็นจอยพาไปเองค่ะสวัสดีครับพี่เอ็นจอยสั่งไว้นะคะนี่คือต้มยำโรมิตรแล้วก็อันนี้น่ากินมากเลยอันนี้อยากกินเป็นพิเศษก็คือน้ำพริกไข่ปูแล้วก็กุ้งซอสมะขามค่ะแล้วก็ผัดผักแล้วก็นี่ปลาตัวใหญ่ปลากระพงทอดราดน้ำปลาก่อนก่อนนะไม่รอแล้วสวยสเปคพี่บอยเลยรสชาตินะครับขอบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพาเพื่อนพาญาติพาพี่น้องมากินได้ไม่เสียหน้าชัวร์ครับแล้วราคาหน้าคบหาไหมไปดูเขาครับมาสำรวจเมนูกันหน่อยฮะผมโอ้แอนที่เอ็นจอยสั่งคือเป็นเมนูที่เรคคอมเมนด์นะปลากระพงทอดราดน้ำปลาตัวอะไร389ค่ะแล้วก็กุ้งราดซอสมะขาม209ครับผมก็ต้มยำค่ะมีตั้งแต่เป็นถ้วยมาแบบสั่งเป็นถ้วยก็ได้นะจริงๆเราสั่งเป็นถ้วยก็ได้เนาะเนี่ย79 159 209น้ำพริกไข่ปูที่จะกินเมื่อกี้เหมือนกัน159บาทนี่ค่ะเดี๋ยวให้สำรวจเมนูอื่นๆด้วยต้องนำไปก่อนไหมใช่เราพูดถึงบนรถเออใช่เออร้านนี้มีอะไรหลายอย่างสงสัยเขาจะฮิตกันพี่รู้เปล่าว่าครับเล่นพี่รู้เปล่าว่าอะไรใหญ่กว่ากุ้งอะไรครับฮะนี่ไงกุ้งชุบแป้งทอดมันใหญ่กว่ากุ้งเฉยๆเอาหาจานเดียวไหมหาจานเดียวจานเดียวคนมานั่งกินแล้วแบบว่าเฮ้ยกินแค่ง่ายๆแบบกินปุ๊บไปปั๊บอาหารจานเดียวโอ้ปุกเลยข้าวคณะหมูกรอบ49บาทเฮ้ยคณะปลาเค็ม109บาทเฮ้ยหมูไก่49บาทเหมือนพวกเมนูลงท้ายได้9เลยเออใช่แต่อาหารจานเดียวไม่แพงนะ49บาทเองโอเคเราก็มานั่งกินในนี้แล้วนะไม่รู้ว่าทุกคนเคยมาที่ร้านมาน้ำหรือเปล่าแต่ว่า Enjoy เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าตรงนี้มีห้องอาหารแล้วก็อาหารราคาดีแล้วก็รสชาติดีด้วยถ้ามาเที่ยวที่สัตหีบลองแวะเข้ามากินนะคะข้างหน้าวิวสวยมากข้างหน้า Enjoy คือทะเลนะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูห้องพักของผมวันนี้นะฮะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับมีหลายคนบอกว่าที่เนี่ยจองยากมากนะครับเพราะผมเคยรีวิวไว้เมื่อหลายปีก่อนนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะฮะเราเลยจัดให้ครับเพราะว่าหลายคนคอมเมนต์ไว้นะครับว่าอยากจะมาพักที่พักแบบนี้บ้างนะครับในเขตของทหารเนี่ยต้องทำยังไงและนี้นะคะคือห้องพักของเอ็นจอยกับพี่บอยในวันนี้นะคะเป็นห้องพิเศษที่อยู่บนอา
าคารสองและมองเห็นวิวทะเลทำไมต้องมาเป็นเฮงเอาค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเอ็นจอยจะพาดูห้องพักของเอ็นจอยนะคะนี่ค่ะวันนี้เป็นห้องเตียงใหญ่เป็นซิงเกิลเบดแล้วก็มีที่แขวนผ้าด้วยที่ตากผ้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะแบบไปเล่นน้ำมาอย่างเงี้ยมันก็ที่พักที่ติดทะเลส่วนใหญ่ก็จะมีที่แขวนผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็เราสามารถแบบเอาที่แขวนผ้าไปไว้ข้างนอกได้แล้วเราก็เปิดประตูออกไปมันเปิดประตูได้ทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเขาเปิดนะถ้าเปิดประตูได้ค่ะแต่แก้ทำเป็นสังกอแล้วก็มีทีวีให้นะคะแล้วก็มีโต๊ะกระจกตรงนี้แล้วก็มีตู้เย็นให้ในตู้เย็นก็จะมีน้ำดื่มให้ฟรี2ขวดแล้วก็ตรงนี้มีที่วางกระเป๋าด้วยนะคะแล้วก็มีพวกโทรศัพท์มีตู้เก็บเสื้อผ้ามีถังขยะอะไรอยู่ด้วยตรงนี้นี่ค่ะมีแมตต์แขวนเสื้อแล้วก็มีหมอนสำรองไว้2ใบเข้าไปดูในห้องน้ำเห็นมั้ยห้องน้ำของเราดูตรงนี้นี่ค่ะห้องน้ำก็จะเป็นบาทูแบบนี้นะคะเป็นอ่างอาบน้ำนะคะแล้วก็มีฝักบัวพอล้างมือก่อนนี่ค่ะแล้วก็มีอ่างล้างมืออยู่ตรงนี้มีกระจกให้เอาละค่ะพาทุกคนดูห้องเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้เอ็นจอยนอนแล้วเจออะไรแบบถ้ามันน่าสนใจอะไรเงี้ยก็อาจจะบอกทุกคนอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อผ้าเราจะได้เล่นน้ำไหมคะพี่บอยน่าจะนะถ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าทันนะเพราะว่าหาดที่นี่เขาปิด6 โมงเย็นนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าสิเนาะด้วยนะครับนี่1รหัสเข้าใช้งานได้2เครื่องระหว่างที่รอน้องจอยเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องพักแบบต่างๆของอาคารรับรองสัตหีบกันหน่อยดีกว่าครับเพราะแต่ละอาคารนะครับห้องพักจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะแต่ห้องที่ได้รับความนิยมก็คืออาคาร1กับอาคาร2นี่แหละครับส่วนห้องพักทั้งหมดของที่นี่นะครับมีทั้งหมด8อาคารนะครับเดี๋ยวไปดูอาคาร8กันบ้างครับแล้วก็สำหรับอาคาร3ถึงอาคาร7นี่เป็นที่นิยมมากสำหรับคนที่มาเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับมาเที่ยวสัมมนาอะไรแบบนี้นะครับมาเป็นคณะนี่เหมาทั้งอาคารนะฮะเพราะว่ากลุ่มตึกอาคารนี้นะครับจะค่อนข้าง private และอยู่ใกล้ห้องประชุมครับและนี่ก็จะเป็นห้องพักของอาคาร3หรืออาคาร7จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะผมเคยมาพักเมื่อหลายปีก่อนนะครับที่อาคารรับรองสัตหีบเนี่ยแล้วก็ทำรีวิวไว้มีคนบอกว่าจองยากมากๆขอบอกเคล็ดลับนิดนึงนะครับถ้าใครอยากมาเที่ยวที่นี่เนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ค่อนข้างเต็มครับแต่ถ้าวันธรรมดาเนี่ยค่อนข้างว่างทีเดียวครับเต็มที่เลยครับเดี๋ยวผมให้เบอร์ติดต่อไว้ครับมีข้อมูลโปรโมชั่นมาฝากกันด้วยครับลด200บาทลด200บาทถึงกันยายนอ๋อคือวันธรรมดาไงใช่ไหมใช่ค่ะวันธรรมดาส่วนราคาก็ตามนี้เลยครับดูว่าอยากพักอาคารไหนนะฮะเอาละครับไปเที่ยวกันครับไปหาที่ชมวิวสวยๆใกล้ๆนี้กันก่อนครับพามานั่งจิบกาแฟที่ตอนคาเฟ่ที่วิวสวยที่สุดในเมืองไทยที่นี่เป็นร้านคาเฟ่อเมซอนที่อยู่ในฐานทัพเรือสัตหีบนะฮะอยู่ห่างจากที่พักเราประมาณสัก2กิโลได้นะครับนักท่องเที่ยวก็สามารถเข้ามาใช้บริการที่นี่ได้นะครับวิวสวยด้วยครับมีชั้น1ชั้น2ด้วยสุดยอดอะไรดีครับวันนี้หนาวเฮ้ยหนาวโอ้โหวิวสุดยอดน้ำลงผ
ผมว่ามาเที่ยวสัตหีบนะครับนี่น่าจะเป็น1จุดไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเลยครับมาถ่ายรูปสวยๆนะคนนั่งอยู่ข้างชั้นบนเต็มเลยครับแต่ว่าข้างบนต้องวิวดีแน่เลยเอาละครับถึงเวลาเล่นน้ำแล้วเราจะพาไปหาดที่อยู่ใกล้ๆนะครับตรงนี้เป็นอ่าวนาวิกโยธินนะครับแล้วก็เป็นหาดเตยงามครับผมอาทิตย์ตกสวยจริงมากตอนเย็นน่ะหอมแล้วครับไปวิ่งลงทะเลเลยดีกว่าครับเช้าอยากเล่นน้ำมากไม่ได้เล่นสักทีที่สุดก็มาโอ้ทะเลยังอยู่อีกไกลครับนู่นโคตรไกลชายหาดไกลมารู้สึกว่าตอนกลางวันไกลกว่านี้อีกนะตอนที่พี่เคยมามันไปถึงนู่นอ่ะเดินได้ไกลมากอ่ะตอนเย็นไม่ใช่น้ำลงหรอไม่รู้เหมือนกันแต่เคยเจอลงไกลกว่านี้ไกลชนิดที่ว่าไกลไกลที่เนี่ยเป็นชายหาดที่แบบเด็กๆ ก็เล่นได้เพราะน้ำมันเตี้ยนิดเดียวคนจะถึงตรงโน้นแล้วใช่มันเพราะชายหาดมันไกลมากเลยครับลอยฟูเป็นชายหาดเลยนี่ให้ดูมุมนี้มุมนี้จะมองเห็นนี่ผาวชิราลงกรด้วยอุ้ยน้ำใสน้ำใสอยากเล่นนะเล่นดินู่นนะใช่ชอบหาดน้ำใสหาดน้ำใสอ่ะไม่มีหาดน้ำใสเออวันนี้มาดูหาดเตยงามก่อนอันนี้คือว่ามาเล่นนิดนึงแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกแสดงว่าหนูมีโควต้าเล่นน้ำอีกคือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะทุกคนไปเล่นน้ำกันโก้ใช้หาดในพื้นที่ทหารนะครับที่สัตหีบนี้เขาจะให้เราเล่นถึง18:00 PM เท่านั้นนะครับกลับไปที่พักก่อนครับมาซื้อไอติมริมเขื่อนนะครับยืนชมวิวหน้าที่พักนี่แหละครับมาดูวิถีชีวิตของคนสัตหีบแถวนี้กันบ้างนะครับว่าเขาทำอะไรตอนเย็นๆนะฮะดูขึ้นตรงนั้นดีมันซัดถึงเขื่อนเลยเห็นหลายคนมายืนตกปลาริมเขื่อนตรงนี้แหละครับเยอะเลยนะน้ำก็แรงด้วยนะครับเนี่ยว้าวมาอย่างใหญ่เลยเก็บของก่อนแล้วกินข้าวก่อนดีครับกินข้าวเดี๋ยวนี้นะคะขึ้นอาบน้ำทีเดียวไปเก็บของก่อนจะแท้กินเลยก็ได้นะลุยกินดิอ่ะไข่บ้างครับนี่แล้วก็เราสั่งนี้ไปด้วยน่ากินยำแมงดายำไข่ยำไข่แมงดามาทะเลก็ต้องอยากกินอะไรที่เป็นทะเลทะเลนะโอ้โหนี่คือส้มตำที่ว่าเหรอใช่ค่ะส้มตำมีกรอบส้มตำมีกรอบครับไอ้ตายเนี่ยโอ้ยโอ้ดูเท่ดีอ่ะนี่กำลังนิยมใช่ไหมเนี่ยมาแต่ตะเหียบเห็นหลายร้านตำทะเลด้วยนะมีหมึกกินกรอบๆโอ้โหอิ่มอิ่มแต่อิ่มแบบอิ่มสุดนะครับตอนนี้อิ่มแต่เห็นเตียงแล้วอยากจะพุ่งลงที่เตียงพี่จะเตรียมนอนแล้วครับส
ียมนอนเลยค่ะพรุ่งนี้จะต้องภารกิจไปเล่นน้ำว่าแต่พรุ่งนี้เป็นเที่ยวไหนกันดีอะเล่นน้ำไหนดีอะไปเล่นน้ำที่หาดน้ำใส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 กินข้าวเช้าก่อนไหมแล้วก็ไปอาบน้ำใสกลับมาอาบน้ำแล้วก็ไปถ่ายรูปสวยๆกินข้าวเช้าที่โรงแรมหรออืมดูเกาะด้วยสิเห็นชายหาดเลยอ่ะเกาะฝั่งนู้นอ่ะว้าวเอาละค่ะทุกคนเช้านี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสัตหีบกันต่อนะคะไปก่อนก่อนจะออกไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้ากันก่อนครับต้องใช้การขอรับขึ้นลิฟต์ที่นี่ก็ต้องใช้การนะครับไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลงเนี่ยที่พักที่อาคารรับรองสัตหีบนะครับค่าห้องพักเขาจะไม่ได้รวมอาหารเช้านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสั่งเองครับชุดอาหารเช้าผมสั่งอันนี้ไปอาหารเช้าชุดใหญ่ก็คือ79 บาทจะสั่งโจ๊กทะเลใช่ไหม59ความฟินของออจอยไม่หมดแค่นั้นครับใต้ตึกครับเขามีชานมไข่มุกครับไม่พลาดครับเอาละครับออกไปเที่ยวกันดีกว่าครับเช้านี้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปชายหาดที่อยู่ใกล้ๆที่พักเรานะครับห่างไปสักประมาณสักกิโลนึงได้นะฮะที่นี่ครับชายหาดดงตาฮะเช้าๆอย่างนี้นะครับออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ก่อนนะครับที่ชายหาดดงตานี่แบบว่าเช้านี้ผมเห็นน้ำลงค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะแล้วก็มีคนออกมาเล่นเรือใบด้วยครับเอาละครับถ่ายรูปสวยๆที่หาดนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจชายหาดอีกแห่งหนึ่งของสัตหีบที่กำลังได้รับความนิยมนะครับชื่อว่าหาดทรายแก้วครับอยู่ตรงทางเข้าโรงเรียนชุมพลทหารเรือนะครับอยู่ห่างจากจุดที่เราพักนี่ประมาณสัก20 กิโลได้ครับที่ทุกท่านเห็นต่อไปนี้คือทางเข้าหาดทรายแก้วนะครับหาดทรายแก้วสัตหีบมันอยู่ในพื้นที่เขตทหารแหละร่มรื่นมากๆโอ้น่าลงไปดูต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้มาไปถึงทางเข้าแล้วอ่ะแต่ว่าเข้าไม่ได้อ่ะที่นี่ต้องไปซื้อตั๋วก่อนครับใช่อ่ะไม่ย้อนกับรถไปซื้อตั๋วแป๊บนึงไม่มีติ๊กเก็ตนะเข้าไม่ได้นะไปซื้อตั๋วกันนะแปลกดีนะอันนี้ต้องมีตั๋วนะเดี๋ยวไปดูกันเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะมันก็จะแบบอย่างนี้แหละตั๋วตรงนี้ก่อนนะครับติ๊กเก็ตประผู้ใหญ่คนละ50 บาทนะครับชาวต่างชาติ100 บาทนี่ได้แล้วนะครับเอาละครับมาถึงหาดทรายแก้วแล้วฮะโอ้โหเข้ามาแบบพอสมควรเหมือนกันนะเดี๋ยวให้ดูป้ายก่อนนี่แล้วก็ชายหาดอยู่นู่นครับไปกันดีกว่าโอ้โหรถจอดเยอะเลยอ่ะเริ่มหน่อยๆไม่รู้ที่นี่จะมีร้านอาหารหรือเปล่าคนเยอะนะน่าจะมีอะไรหุ้ยมีห้องพักด้วยเนี่ยที่เนี่ยดูนี่ดิมีห้องพักเนี่ยเฮ้ยนี่ไงมีร้านอาหารซ้ายมือโอ้ยคนเพียบเลยว่ะโอ้โหเยอะ
ประมาณอุทยานแห่งชาติได้ราวๆนั้นเลยแต่ที่นี้เป็นพื้นที่เขตทหารไม่ใช่อุทยานแห่งชาติเยอะเหมือนในรูปจริงมีเรือยอชต์มาจอดด้วยพี่อาวเดี๋ยวไปดูหาดกันเนาะเดี๋ยวอาจจะหาอะไรกินแถวนี้โอ้โหนี่ฮะคนเพียบเลยอ่ะแต่ทรายก็ละเอียดอยู่นะละเอียดดูนี่เดี๋ยวผมแผนภาพให้ดูดีกว่าทั้งหาดและหน้าตาจะประมาณไหนเนี่ยนี่บางช่วงเขามีเอาทุ่นล้อมไว้ด้วยนะมันจะไม่ได้เป็นพื้นที่เล่นน้ำเรากินข้าวหาดนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวกินข้าวหาดนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเล่นน้ำที่หาดนู้นที่หาดน้ำใสเดี๋ยวจะซักข้าวแล้วก็ไปเอาชุดมาเปลี่ยนเลยจะได้ไปเล่นน้ำได้ไปกินในร้านอาหารตรงนี้นะฮะตรงริมชายหาดนี่แหละก็นี่ราคาอาหารเดี๋ยวให้ดูก่อนราคาแบบข้าวผัดข้าวผัดแถมเนี้ย70บาทข้าวผัดกุ้งปูปลาหมึกทะเลโอ้มันมีตั้งแต่70ถึง200อ่ะโอ้แต่ว่าอาหารเยอะเหมือนกันนะเพียบครับเพียบนะครับเมื่อกี้ผมสั่งอันนี้ไปอสวนนะอสวนอยู่หน้าไหนนี่นี่อ๋อส่วน150บาทแล้วก็มีผัดไทย80ประมาณนี้แหละร้านอาหารก็อยู่ริมนี่นะครับริมชายหาดเลยนี่นั่นมันปูอ่ะเฮ้ยปูปูอย่างอะไรเนี่ยปูแอ่งปูมีปูด้วยเหรอใช่ค่ะมีปูมีปลาหมีจะถ้วยอะไรครับเนี่ยในราคาเขียนไว้160บาทที่หาดนางรำแล้วก็หาดนางรองนะคะทางเข้าเดียวกันจะต้องเสียค่ารถ20บาทนะคะถ้าเป็นรถยนต์20บาทแล้วก็ต้องออกก่อน6โมงรถรำนางรองสายนางรำนางรำปะตะกับสายครับคนตึมโอ้คนเพียบเลยว่ะถึงหาดนางรำนะครับคนเพียบเลยครับเห็นคนก่อนชายหาดดีกว่าปะข้ามถนนก่อนดีกว่าไปเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูด้านในนะฮะหุ้ยมีร้านอาหารเหมือนที่หาดที่เราไปเมื่อกี้เลยเหมือนหาดไซแก้วเลยทรงเดียวกันเลยครับอุ้ยน่าเล่นว่ะดูคลื่นดิสุดยอดเลยว้าวเฮ้ยเจ๋งน่าประทับใจครับอย่างเงี้ยคลื่นใหญ่อ่ะโอ้สวยงามครับแอบกล้องให้ดูก่อนมันมีเกาะเล็กๆด้วยอยู่ตรงนี้สวยเลยอ่ะนี่แต่อยู่มันจะอยู่ใกล้ท่าเรือชายหาดกันดีกว่าน่าสนุกเหมือนกันนะ
หาดนี้ก็น่าเล่นนะมาหลายๆคนอ่ะคือมันใหญ่นี้ชอบเหมือนกันสนุกดีเหมือนกันชื่อมันใหญ่มากพี่บอยมาสัตหีบรอบนี้ทำให้ตัวคิดว่าต่อไปถ้านึกถึงทะเลใกล้กรุงเทพจะคงนึกถึงสัตหีบแบบที่เลยติดใจซะแล้วต่อไปไปหาดไหนต่อดีหาดนางรองเป็นยังไงดีไปดูไหมจะไปเล่นน้ำเลยอยากไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำดีกว่าไปเล่นน้ำที่หาดน้ำใสก่อนเริ่มใส600เมตรมีฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่จอดรถของหาดน้ำใสเขาจะให้เราจอดรถตรงเนี้ยลานสนามบอลเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็นั่งรถของรถสองแถวเข้าไปเขาจะมีรถบริการน่าจะเป็นคันนี้หรือเปล่าคนละ15บาทใช่ไหมซื้อตั๋วด้วยครับซื้อตั๋วด้วยครับนั่งรอนะครับน้องบอกถึงแล้วครับลงรถแล้วครับแล้วก็เดินเข้าไปครับนี่ครับหาดน้ำใสอ๋อก็ตรงนี้ที่เป็นร้านกาแฟปะเนี่ยใช่เป็นกาแฟก่อนได้ไหมเออดีเลยดูราคาอาหารไหมครับข้าวผัดทะเลมีตั้ง60 180ข้าวผัดหมู50บาทปีกไก่ทอด150ประมาณนี้ประมาณนี้เฮ้ยแต่หาดนี้ก็คนไม่เยอะเฮ้ยหาดนี้คนน้อยเยี่ยมเลยเล่นน้ำเฮ้ยแต่สิ่งอำนวยความสะดวกก็ดีนะดูร้านสวัสดิการดิดีอ่ะนี่แหละนี่แหละซื้อกาแฟนี่นั่นมันเรือหลวงจักรีอยู่นั่นกลับมาแล้วโอ้นี่ขึ้นใหญ่อ่ะสุดยอดใช่นั่งชิลก่อนแล้วเดี๋ยวปล่อยจอยลงเล่นน้ำพี่บอลอยากเล่นห่วงยางห่วงยางเหรอขอยืมของพี่ได้ไหมถอดได้เอาไปเลยผมมีห่วงยางส่วนตัวดูเหมือนว่าหาดนี้จะเป็นหาดที่สวยสงบแล้วก็คือน่าเล่นมากเลยคลื่นก็สวยบรรยากาศก็ดีส่วนตัวมีความเป็นส่วนตัวมากมีไลฟ์การ์ดด้วยนะอยู่ข้างเรานี่เองใช่ไลฟ์การ์ดไลฟ์การ์ดของทหารด้วยนะพร้อมไปแล้วก่อนกลับนะคะ
เราแวะมาหาอาหารกินอีกมื้อนึงดีกว่าอยู่ริมทะเลวิวดีด้วยจริงๆอยู่ห่างไม่ไกลจากอาคารรับรองนะใช่ตอนที่เราสักนิดเดียวเองชื่อร้านว่าเพื่อนทะเลให้ดูป้ายนี่ฮะหิวหน่อยพี่ตอนเช้าถ้ามาซื้อปลาต้องมาซื้อสถานีแบบการริมทะเลครับสุดยอดเลยมาดูเมนูอาหารกันบ้างไหมนี่ร้านอาหารบ้านเพื่อนทะเลเปิด10โมงเช้าถึง5ทุ่มโอ้โห5ทุ่มเลยเนี่ยสุดยอดครับดึกนะมีเมนูตั้งแต่แบบมีกุ้งผัดพริกเกลือ150ผัดผัก101ผัดกะหล่ำ60ผัดหอยลาย150อะไรอย่างงี้ยำขาหมู120มีแบบต้องมีคนถามอ๋อไอ้พวกปูนึ่งอะไรพวกนี้นะครับเขาคิดตามน้ำหนักครับเขาจะกินอะไรดีครับว้าวด้วยนะครับง่ายๆข้าวผัดทะเลโหดโอ้โหทะเลโหดมีแบบ70 140 200มีหลายไซส์มากมาแล้วครับหอยนางรมตัวใหญ่ครับโอ้ยชิมมันเริ่มเลยอ่ะ4ตัวแล้วเท่าไหร่นะ80บาทแล้วก็กันเชียงปูครับโอ้โหอ้วนๆน่ากินเลยอ่ะแค่นี้ย่างมาถูกใจผมมากเลยฮะไม่ดิบจนเกินไปนะครับฟินมากย่างได้ดีมากเลยครับชอบประทับใจน้ำจิ้มก็แบบมีปูรสชาติดีแล้วก็เอ็นหอยผัดฉ่ายครับการันตีสดมากเลยอ่ะรู้สึกได้เลยว่ามันสุกข้าวเพิ่มไปมือนี่ขนาดเอ็นจอยยังต้องเพิ่มข้าวเป็นจานที่2เลยนะครับนี่เป็นไก่ทอดบายบายปีกไก โอเคเรากำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับคลิปนี้สำหรับสัตหีบ1คืนแล้วก็ตะเวนเที่ยวชายหาดไปหลายที่นะก็มีหาดเตยงามหาดดงตาลหาดทรายแก้วหาดนางรำแล้วก็หาดน้ำใสนะครับหาดด้วยกันแล้วก็นอนที่กองกิจการเอ๊ะเขาเรียกอะไรอาคารกิจการรับรองสัตหีบใช่แล้วก็ประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับทริปนี้ที่พวกเรามาเที่ยวกันนะครับค่ากินเนี่ย 3,000 นะครับค่าที่พัก 1,200 บาทครับแล้วก็มีค่าน้ำมันประมาณ500บาทนะครับแล้วก็มีเบ็ดเตล็ดอื่นๆอีกสักประมาณ150บาทนะครับค่าเข้าอะไรแบบนี้แล้วก็รวมๆใช้ไปครับ 4,850 บาทครับไปเที่ยวไหนกันอีกฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องท่องเที่ยวสุดตาไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยกันเจอกันใหม่บ๊ายบายบาย